ชาวบ้านร้องน้ำประปาไหลท่วมบ้านมานานหลายเดือนแต่ไม่มีหน่วยงานหรือใครเข้ามารับผิดชอบเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายบุญสมจันยิกชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลหัวโพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีได้นำผู้สื่อข่าวไปดูที่บริเวณถังน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาโดยบอกกับทางทีมข่าวว่าถังน้ำประปาขนาดใหญ่แห่งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพได้สร้างขึ้นเพื่อทำน้ำประปาขายกับชาวบ้านแต่เมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาตัวซัมเมอร์สซึ่งเป็นตัวตัดเวลาที่น้ำไหลขึ้นไปเต็มถังเกิดเสียทำให้น้ำที่สูบขึ้นไปจนเต็มถังประปาแล้วไม่มีตัวตัดน้ำจึงไหลลงมาตามท่อโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครเปิดน้ำประปาใช้น้ำจะไหลแรงมากและไหลออกไปท่วมพื้นที่ของชาวบ้านจนไม่สามารถที่จะทำการเกษตรอะไรได้เพราะน้ำท่วมตายหมดชาวบ้านได้แจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมทั้งไปแจ้งที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพให้มาดำเนินการแก้ไขแต่เรื่องก็เงียบหายไปชาวบ้านจึงต้องทนอยู่กับน้ำท่วมขังอย่างนี้มานานด้านนางเกษมนวลจันทร์อายุ60ปีอยู่ที่บ้านเลขที่100หมู่ที่3หมู่บ้านแหลมตำบลหัวโพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าบ้านของตนเองนั้นอยู่ท้ายหมู่บ้านน้ำประปาที่ล้นไหลออกมาก็จะไหลมารวมกันที่บ้านของตนซึ่งเป็นที่ที่ต่ำอยู่แล้วทำให้น้ำท่วมตลอดเวลาเป็นอย่างนี้มานานหลายเดือนทั้งที่แจ้งให้กับหน่วยงานที่ดูแลได้รับรู้และได้มาช่วยแก้ไขปัญหาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นบ้านของตนเองต้องถูกน้ำท่วมขังตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะระบายน้ำออกไปทางไหนส่วนนางเรียมจันยิกชาวบ้านที่อยู่ติดกับถังน้ำประปาก็ได้บอกว่าเห็นน้ำไหลทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ทั้งวันทั้งคืนก็รู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบางครั้งก็แอบไปดึงสวิตช์ไฟที่ใช้ปั๊มน้ำขึ้นออกเพื่อให้น้ำหยุดไหลก็โดนชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้ถูกน้ำไหลไปท่วมมาโวยวายว่าน้ำไม่ไหลทำให้เกิดปัญหาขึ้นอยู่บ่อยครั้งและทุกเดือนที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพมาเก็บค่าน้ำประปาก็เห็นว่าน้ำประปาไหลล้นตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครมาแก้ไขได้แต่บ่นว่าเก็บค่าน้ำประปาขาดทุนจึงอยากจะวอนให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้มาช่วยซ่อมแซมไม่ให้น้ำประปาไหลล้นออกมาท่วมบ้านของชาวบ้านอีก